สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูการอัปเกรดโน้ตบุ๊กนะครับ Acer 1รุ่นนะครับอยู่ในมือผมนี่เองนะครับ Acer เป็น Acer TravelMate P246 Series นะครับTravelMate ตัวนี้เป็น Core i5 การ์ดจอแยกนะครับ Core i5 การ์ดจอแยกการ์ดจอเป็น 820M GeForce ค่ายเขียวนะครับลูกค้าถือ SSD มาให้นะครับซื้อมาให้ใส่เป็นของ WD เนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะถอดตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างไปเลยครับนะครับเราก็คว่ำเครื่องลงเราจะเห็นฝาแยกเข้าตรงนี้นะครับจะมีน็อต3ตัวหัวแฉกนะครับเราก็ขันเลยก็ใช้มืองัดเล็บก็ได้นะครับขึ้นแล้วนี่ฮาร์ดดิสก์ของเขานะครับดึงออกได้เลยเราจะใส่ WD Blue เข้าไปนะครับตรงนี้จะมีตัวเพจยึดฮาร์ดดิสก์บนกับล่างนะครับน็อตอย่างละ2ตัว1 2 3 4ดูด้วยนะครับว่าเขาใส่ทางไหนเดี๋ยวใส่ผิดด้านถอดครับหลังจากเราใส่ WD Blue เข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องเลยแล้วก็ประกอบฝากับขึ้นนะฮะเป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็นำเครื่องไปลง Windows ใช้งานลงโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเครื่องเนี่ยจะใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับหลังจากเราลงโปรแกรมใช้งานเรียบร้อยแล้วเราจะมาเปิดเครื่องดูนะครับว่าใช้เวลากี่วินาทีในการเข้าใช้งานเปิดเลยครับก็ถึงหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับส่งงานลูกค้าได้นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการสอนอัปเกรด Acer TravelMate P246 Series นะครับหากใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็สามารถทำตามคลิปได้เลยนะครับหรือสงสัยปัญหาตรงไหนสอบถามได้พิมพ์ไว้ใต้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยสวัสดีครับ